สวัสดีครับพบกับปอยหนังนะเรื่อง The Rookie ฝันไม่หมดไฟนะฮะเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงนะเป็นหนังที่ผมชอบมากนะฮะก็เอามาเล่าให้กันฟังนะฮะพระเอกเนี่ยอยู่ในวัยเด็กก็เป็นคนที่ชอบเล่นเบสบอลมากนะก็มีความฝันว่าอยากจะเล่นเบสบอลในเวิลด์ซีรีส์นะซึ่งเป็นการแข่งขันรายการสูงสุดของอเมริกานั่นแหละจนวันหนึ่งพ่อของเขาเนี่ยนะฮะเป็นทหารก็ต้องย้ายไปย้ายมานะในระหว่างนั้นเองนะฮะเอกเนี่ยมันก็ไปแข่งเบสบอลนะฮะแล้วก็คว้างเป็นมือพิชเชอร์ไงทำให้ทีมชนะได้เพราะว่ามันคว้างสไตล์นะมันก็รีบกลับมาหาพ่อนะกำลังทำงานอยู่แต่พ่อก็ดูเหมือนไม่ได้สนใจถามทุกส่งนะฮะบอกว่าเป็นยังไงนะฮะมันพระเอกก็เลยบอกว่าผมทำได้13สไตล์นะพ่อพระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะแล้วมันก็บอกอีกนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ย้ายอีกแล้วนะครั้งนี้เราจะย้ายไปที่เท็กซัสตะวันตกพ่อต้องไปคุมทหารที่นั่นแต่ลูกมันก็แบบถามนะครับว่าที่นั่นเขาเล่นเบสบอลกันไหมพ่อมันก็บอกว่าไม่เล่นที่นั่นเขาเล่นฟุตบอลกันฟุตบอลในความหมายของอเมริกานะฮะนั่นก็คืออเมริกันฟุตบอลก็ตัดกลับมาพ่อพระเอกเนี่ยกำลังขนของนะฮะมาที่เท็กซัสพ่อแม่ก็กำลังขนของนะพระเอกนี่มันก็มาค้นหาของแม่มันก็เลยบอกนะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกมันอยู่ในนี่แหละถุงมืออะไรเงี้ยเพราะว่าพระเอกกำลังหาถุงมือไงพ่อมันก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบเห็นแล้วแบบมันไส้นะครับบอกว่าเลิกยืนซึมแล้วมาช่วยกันยกของเดี๋ยวนี้อะไรพระเอกก็สีหน้าไม่พอใจนะมีอะไรอีกหลายอย่างที่สำคัญกว่าเบสบอลลูกคิดได้เร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะแล้วก็โยนของใส่ลูกแต่พระเอกมันก็มาที่ในเมืองก็มาที่ร้านค้าแห่งหนึ่งมันก็ถามหาตานี่ก็พาลงมาดูนะฮะบอกว่าเนี่ยจะได้ถุงเท้าแบบไหนอย่างเงี้ยพระเอกก็ยอมพูดมองดูนั่นบูนี่มันก็เลยถามนะบอกว่าเนี่ยที่นี่มีอะไรขายเกี่ยวกับเบสบอลไหมไอ้ลุงคนนี้มันก็เลยบอกว่านะฮะที่นี่ไม่มีใครเล่นเบสบอลแต่ถ้าเป็นฟุตบอลล่ะมีแล้วมันก็เห็นสีหน้าของเด็กน้อยแบบสิ้นหวังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยพาไปมานี่ดิเดี๋ยวฉันมีแคตตาล็อกอยู่นะฮะพอจะช่วยได้มาลองมาดูแล้วมันก็ไปดูนะแต่พระเอกมันก็รู้ว่านะครับเมืองนี้นะฮะไม่มีใครเล่นเบสบอลเลยจริงๆมันก็เลยคุยนะฮะบอกว่าเนี่ยเธอลองไปดูที่ไร่แห่งหนึ่งสิก็มันเคยมีสนามเบสบอลอยู่นะฮะพระเอกก็เลยไปดูนะฮะปรากฏว่าก็เป็นสนามคนที่เคยเล่นเบสบอลแล้วมันก็ไปคว้างลูกเล่นอยู่ที่นั่นและเวลาก็ผ่านไปนานจนกระทั่งประมาณแบบพระเอกในตอนเด็กๆนั้นก็อายุน่าจะไม่ถึงน่าจะประมาณ13-14อ่ะแต่ตอนนี้พระเอกเนี่ยนะฮะโตขึ้นมาผ่านมาน่าจะอายุประมาณ35ขึ้นพระเอกเนี่ยมีอาชีพเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นโค้ชทีมเบสบอลด้วยในระหว่างนั้นเองนะพระเอกก็พาลูกมากินข้าวนะฮะก็คุยกับพวกลุงที่ขายถุงเท้านั่นแหละแล้วก็ถามเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเบสบอลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่พระเอกเจ็บไหล่ซึ่งพระเอกนี่ก็มากับลูกนะฮะหลังจากพาลูกกินข้าวเสร็จนะฮะพระเอกมันก็แอบคว้างเบสบอลนะฮะใส่กรงนี่แหละซึ่งลูกมันก็นอนอยู่ตัดกลับมานะฮะพระเอกเนี่ยมันก็มีทีมเบสบอลซึ่งพระเอกมันก็เป็นโค้ชนะฮะซึ่งสนามเบสบอลของมันเนี่ยก็ไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยก็ซ้อมไปซ้อมมาพวกนี้ก็บ่นว่าเราซ้อมมาตั้ง6เดือนแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยพอพวกทีมเนี่ยซ้อมเสร็จมันก็มีคนรับลูกคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเห็นคุณเนี่ยไปซ้อมคว้างลูกตอนสนามตอนคืนนะพระเอกก็เลยบอกว่าโอ้ยฉันอยากผ่อนคลายอ่ะอย่างเงี้ยฉันแค่คว้างคลายเครียดเฉยๆมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะรับให้เองพระเอกก็เลยลองดูก็ได้นะมันก็ถามนะครับว่าพระเอกเนี่ยคว้างได้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ85ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งก็ยังไม่ใช่ระดับมืออาชีพเล่นแต่ถ้าความเร็วระดับ90จนเกือบถึง100เนี่ยคือระดับมืออาชีพเลยพระเอกก็ลองคว้างนะปรากฏว่าแบบพระเอกเนี่ยคว้างดีมากนะนักเรียนเนี่ยก็ตกใจบอกว่าเอ้ยพระเอกทำไมคว้างดีจังเลยอะไรพระเอกก็ได้ทีก็คว้างเอาพระเอกก็เลยบอกว่านะฮะเรื่องนี้นะเก็บไว้แค่เรา2คนนะตัดกลับมานะพระเอกกำลังเดินมานะพะโลงก็ถามนะครับบอกว่าผมรู้แล้วนะฮะว่าทำไมหญ้าไม่ขึ้นพะโลงมันก็พาพระเอกมาดูนะพวกกวางเนี่ยฮะมันมากินหญ้านะฮะก็ทำให้หญ้านี่ไม่ขึ้นตัดกลับมาที่พระเอกกับเมียนะฮะพระเอกเนี่ยมาคุยกับเมียนะครับบอกว่ามันเนี่ยไปคว้างลูกเวสบอลแล้วเมียเนี่ยเหมือนไม่พอใจนะบอกว่าถ้าเจ็บมาเนี่ยจะทำยังไงอีกวันต่อมานะพระเอกก็มาซ้อมกับลูกทีมเหมือนเดิมแล้ววันนี้นะฮะไอ้มือคว้างเนี่ยมันไม่มานะพระเอกก็เลยแบบต้องอาสาคว้างแทนไอ้ทีมก็พากันดีใจนะครับบอกว่าโค้ชจะคว้างให้เล่นเว้ยอะไรอย่างงี้มันก็คว้างแบบอ่อนข้อให้นะครับปรากฏว่าไอ้เด็กเนี่ยมันก็ตีแบบโฮมรันได้เลยเนี่ยมันคว้างมันก็เลยบอกว่าเอ้ยคว้างแบบนี้มันง่ายเกินไปอะไรอย่างงี้นะฮะไอ้คนรับเนี่ยก็เลยบอกว่านะฮะโค้ชจัดให้เขาดูหน่อยนะโค้ชก็เลยยิ้มนะฮะแล้วก็เลยคว้างแบบความเร็วสูงนะฮะทุกคนเนี่ยก็ต่างตะลึงนะครับบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมคว้างเร็วจังเลยวะอะไรอย่างอ่ะตัดกลับมาที่ร้านขายถุงเท้านะพระเอกเนี่ยมันก็มาหาลุงนี่แหละนะฮะแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องแบบสนามหญ้านะหญ้าไม่ขึ้นนะพระเอกก็เลยมาปรึกษานะอีก 2-3 ที่ข้างหน้าเนี่ยมันสนามเนี่ยจะมีการแข่งคือหญ้ามันไม่ขึ้นเลยมันอายทีมคนอื่นเค้านะลุงก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้นะฮะแต่ในระหว่างนั้น 2-3 อาทิตย์นะฮะห้ามมีการไปฝึกซ้อมอยู่ที่สนามนะเพราะทำให้หญ้าตายในระหว่างนั้นเองนะทีมของพระเอกเนี่ยก็แข่งนัดสุดท้ายแน่นอนว่าแข่งก็ไม่ชนะนะฮะก็แพ้นะฮะหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยมันก็พากันมาแบบไซโคกันนะฮะมาพูดว่าแบบเนี่ยนะฮะพวกนายทำไมเล่นกันไม่ดีเลยพวกนายไม่มีความฝันกันเลยนะฉันรู้นะเว้ยว่าพวกนายเนี่ยจบออกไปเนี่ยก็ต้องไปทำงานแบบขุดดินนะฮะขุดน้ำมันนั่นไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะฮะฉันก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนายพวกนายไม่เคยมีความฝันกันเลยนะถ้านายเล่นดีๆเนี่ยนายจะได้แข่งมืออาชีพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างๆนะไอ้พวกเด็กนักเรียนมันก็เลยสวนคืนนะครับบอกว่าโค้ชเรื่องนี้เนี่ยคุณควรบอกตัวเองเถอะเนี่ยมองโค้ชออกว่าโค้ชเนี่ยมีความฝันคนธรรมดาที่ไหนจะคว้างลูกบอลได้ตั้ง100กิโลเมตรมันเป็นไปไม่ได้นะก็เหมือนว่าเอาอย่างงี้
ี้ไหมโค้ดมาเรามาตกลงกันถ้าพวกผมคว้าแชมป์ทีมเบสบอลของโรงเรียนได้เนี่ยโค้ดต้องไปคัดตัวนะโค้ดมันก็ไม่อยากรับปากนะว่าเออโอเคถ้าพวกนายได้แชมป์ฉันจะรับปากว่าจะไปคัดตัวปรากฏว่าพระเอกเหมือนจะมีไฟในใจนะมันก็ขี่รถผ่านมาเห็นอาที่ตรวจจับความเร็วรูมก็นอนอยู่นะพระเอกมันก็เลยลองคว้างไปดูดอกสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็เลยคว้างไปนะ76แต่ตัวเลขมันเสียยังไงนะมันก็เลยเป็น96แทนตัดกลับมาพวก3ลุงเนี่ยก็มาโรยผมนะฮะผมที่เก็บมาจากรัดตัดผมปรากฏว่าหลายวันต่อมาย่าก็ขึ้นพวกเด็กนักเรียนก็ดีใจตัดกลับมาที่พระเอกพาหลานมาเยี่ยมพ่อตัวเองนะฮะซึ่งพ่อกับแม่ของตัวเองเนี่ยแยกทางกันอยู่พ่อพระเอกเนี่ยมันก็ซื้อถุงมือมาฝากหลานปรากฏว่าลูกมันเนี่ยบอกว่าไม่มีนิ้วเลยซื้อมาผิดอันนะพระเอกก็เลยบอกว่ามันไม่ผิดหรอกพ่อนะมันนั่นมันกบนั่นมันถุงมือเบสหนึ่งลูกของพระเอกเนี่ยมันเล่นตำแหน่งขว้างไม่เหมือนกันปู่มันก็เลยบอกว่าปู่ซื้อมาผิดเหรอเนี่ยเดี๋ยวปู่มีเบสเสร็จอยู่นะเดี๋ยวปู่ไปเปลี่ยนให้พระเอกมันก็รู้นะว่าพ่อมันไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ตัดกลับมาที่พระเอกนะฮะมันก็มาหาแม่มันแล้วก็มาคุยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของพ่อนะที่ลูกเนี่ยไม่ได้เล่นเบสบอลไม่ได้แข่งอะไรเนี่ยนะเพราะว่าพ่อนะก็ผิดส่วนหนึ่งแต่การที่ลูกเจ็บแขนนะฮะแล้วก็มันก็ส่วนหนึ่งลูกเนี่ยเอาแต่โทษพ่อหนังก็ทำให้เรารู้ว่าพระเอกเนี่ยแม่งบาดเจ็บเพราะว่าไปคัดตัวเบสบอลในระหว่างนั้นเองพระเอกเนี่ยมันก็พาลูกทีมเนี่ยมาซ้อมอยู่ที่สนามที่ไม่ใช่สนามซ้อมในระหว่างนั้นเองมันก็มาซ้อมนะมันก็จะคว้างลูกให้คนในทีมนี่ก็เลยบอกว่าโอ้ยอาจารย์คว้างลูกแบบให้เราตียากๆหน่อยสินะฮะเราจะได้ชนะสักทีถ้าเราต้องเจอลูกเด็ดๆเนี่ยเราจะต้องทำยังไงได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้นะฮะมันก็คว้างแบบอย่างเร็วนะทำให้ทุกคนนี่ตีไม่ได้เลยแน่นอนว่าผลของการฝึกซ้อมอย่างหนักก็ทำให้ทีมของพระเอกเนี่ยเก่งขึ้นคิดพระเอกก็แข่งไปตะเวนไปตะเวนไปนะฮะก็ชนะเกม5เกมติดต่อกันจนกลายเป็น16เกมนะฮะเหลืออีก1เกมจะได้แชมป์ในระหว่างนั้นเองนะพระเอกเนี่ยก็มีโค้ชมาติดต่อนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยก็เหมือนส่งใบสมัครเพื่อแบบจะไปอยู่ที่อื่นด้วยไอเด็กนักเรียนเนี่ยมันก็เห็นนะว่าแบบโค้ชกูเนี่ยนะฮะเตรียมจะไปแล้วตัดกลับมาที่พระเอกกับเมียนะก็ลองนอนคุยกันพระเอกก็เลยบอกว่าผมทำให้เด็กๆพวกนี้เขาฮึดสู้นะเมียก็บอกว่าเอ้ยแต่พวกเขาจะเข้าใจนะเมียก็เลยสรรหาข้ออ้างนะฮะบอกว่าเนี่ยจะทำยังไงนะลูกเราก็ต้องเลี้ยงนะฮะค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นนะแต่พระเอกก็ฟังแล้วก็เก็บไว้คิดตัดกลับมาทีมพระเอกเนี่ยชนะมา16เกมติดต่อกันแล้วนะฮะพระเอกบอกว่าฉันเนี่ยยังได้17เกมในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้ในทีมนี่แหละนะฮะมันก็ถามพระเอกนะฮะบอกว่าเนี่ยปีหน้าคุณจะอยู่กับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพระเอกก็เลยบอกว่านั้นมันเป็นเรื่องของปีหน้านะฮะเราเอาปีนี้ก่อนแน่นอนว่าแข่งนัดชิงเนี่ยพระเอกลุ้นนะฮะก็แข่งกันไปอย่างสุดสนุกนะครับทีมพระเอกเนี่ยกำลังใจเสียหลังจากที่พระเอกบอกว่าเนี่ยอาจจะไปอะไรอย่างงี้นะฮะก็ทำให้นักเรียนของเขาเนี่ยนะฮะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เล่นไปเล่นมาทีมพระเอกก็ฮึดกลับมาชนะได้นะและแน่นอนว่าทีมของพระเอกชนะเป็นถึงตาที่พระเอกจะต้องไปคัดตัวแข่งแล้วเนี่ยซึ่งนักเรียนเนี่ยก็บอกว่าถึงตาคุณแล้วนะโค้ชพระเอกก็โอเคนะฮะถึงเวลาก็ถึงเวลานะแล้ววันนั้นนะฮะเมียพระเอกเนี่ยต้องออกไปทำงานพระเอกจะต้องดูแลลูกที่บ้านเมียของพระเอกเนี่ยเป็นนายหน้าขายบ้านแล้วพระเอกก็แอบพาลูกๆมาด้วยนะฮะมาที่สนามคัดตัวแข่งนะซึ่งในนั้นก็มีคนคัดตัวกันเต็มเลยนะพระเอกเนี่ยก็เข็นกันมาทั้งกันทั้งครอบครัวนะฮะลูก3คนมันก็เจอกับแมวมองนะฮะบอกว่าเนี่ยผมรู้จักคุณนี่อะไรอย่างงี้นะครับผมเคยเห็นคุณเล่นอยู่ตั้งแต่15ปีที่แล้วนะฮะแล้วคุณมาทำอะไรแล้วตอนนี้พระเอกก็เลยบอกว่าผมมาคัดตัวไอ้แมวมองก็เลยบอกว่าเออเหรอนะทำไมมาคัดอายุป่านนี้ทำไมมาคัดตอนนี้งั้นก็ลองดูนะในระหว่างนั้นเขาก็พากันซ้อมกันตัวเอกมันไม่ได้สนใจไงพระเอกมันก็นั่งเลี้ยงลูกไปของมันเพราะว่าลูกเนี่ยก็ร้องไห้พระเอกก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมปรากฏว่านะฮะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมาได้แล้วจิมมี่มาได้แล้วแล้วลูกก็เหมือนแบบยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าอ้อมเลยก็ร้องไห้อยู่พระเอกก็ไม่สนใจนะฮะวางลูกใส่ตะกร้ารถแล้วก็ฝากลูกไว้กับอีกคนแล้วก็แบบเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพ่อมานะหลังจากนั้นนะพระเอกชุดก็แบบมาฝึกซ้อมก็ใส่กางเกงยีนเลยพลังการคว้างของพระเอกคว้างครั้งแรกเนี่ยคนมองกันทั้งสนามนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยของจริงมาแล้วอะไรแมวมองก็ใช้เครื่องวัดความเร็วนะฮะในการวัดทุกคนเนี่ยก็ตกใจกันว่าพระเอกเนี่ยคว้างดีมากพระเอกมันก็เลยแบบคว้างเยอะแล้วเนี่ยมันถามแมวมองว่าจะยังไงจะคว้างต่อไหมแมวมองก็บอกว่าเออคว้างต่อไปในระหว่างนั้นพระเอกกำลังจะเดินกลับไอ้คนรับลูกนะฮะมันก็วิ่งมาบอกว่านะฮะคุณคว้างได้ดีมากคุณมีฝีมือจริงๆเลยทั้งหมดนี่ฮือฮากันใหญ่เลยในระหว่างนั้นเองนะพระเอกก็เลยไปเอาผ้าอ้อมลูกมาที่ที่ขยันนะฮะไอ้แมวมองก็วิ่งมามันก็ถามว่า15ปีก่อนนี่คว้างได้เร็วแค่ไหนมันก็บอกว่าประมาณ80กว่าๆนะฮะแต่ไอ้แมวมองก็บอกว่าเนี่ยคว้างได้ประมาณ98ไมล์ต่อชั่วโมงนะและไม่น่าจะผิดด้วยนะเพราะว่าเครื่องยิงนะมันยิงพร้อมกัน3ครั้งอะไรเงี้ยแล้วได้ค่าเฉลี่ยมานะเป็นไปไม่ได้หรอกพระเอกบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้คว้างเร็วขนาดนั้นแมวมองก็เลยโทรไปบอกว่าตอนเย็นนะฮะคุณเตรียมรับโทรศัพท์ได้เลยตัดกลับมานะฮะเมียก็มาถึงบ้านนะฮะปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากข้อความกันเต็มเลยเมียก็เลยว่ามีอะไรจะพูดมั้ยเนาะพระเอกก็เลยบอกว่าเนี่ยนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเรื่องคัดตัวเนี่ยเพราะว่าผมก็รับปากเด็กๆไปเพราะว่าจะได้ให้เค้าไอ้ทีมชนะผมก็เลยไปคัดนะฮะเพราะว่าผมได้สัญญากับเค้าไว้แล้วอะไรแต่เมียเนี่ยก็รู้นะว่าพระเอกเนี่ยแบบมีความฝันในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็พอมีข้อเสนอมาพระเอกก็เริ่มหวั่นๆนะว่าจะเอายังไงดีนะเพราะว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่เคยคว้างแรงเท่านี้มาก่อนแล้วครั้งสุดท้ายนะพระเอกเนี่ยถามเมียเมียก็เหมือนไม่อยากให้ไปนะพระเอกก็เลยตัดสินใจมาลองเทสครั้งสุดท้ายอีกทีนึงพระเอกก็เลยคว้างแบบ
ให้ดูนะความเร็วก็ได้97-98นะฮะเขาก็บอกว่าพระเอกนี่ขว้างดีมากนะพระเอกก็เลยตัดสินใจนะครับขับรถมาหาพ่อถามว่าพ่อผมจะยังไงดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อพระเอกก็เลยบอกว่าเนี่ยปู่ของแกเนี่ยเคยสอนฉันไว้ว่าแกอยากฝันอะไรก็ฝันได้แต่แกต้องทำในสิ่งที่ต้องทำประมาณนี้ฉันรู้ว่าแกไม่ได้อยากยินสิ่งที่ฉันพูดหรอกแต่นี่แหละสิ่งที่ฉันจะบอกพระเอกก็แบบได้ฟังแล้วก็แบบหัวเสียเลยนะกลับมาแบบค้อนใส่เมียเลยบอกว่าเนี่ยพ่อฉันทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมแทนที่จะสนับสนุนพระเอกมันก็มาคุยกับเมียนะว่าจะเอายังไงดีเมียก็เลยบอกว่าเนี่ยอย่าไปเลยนะฮะคุณเนี่ยที่ใหม่เขาจะเสนองานให้คุณดีๆไม่ใช่เหรอเออทำไมคุณจะต้องไปด้วยไปอยู่ที่นั่นมันก็เสี่ยงอ่ะไม่รู้ว่าคุณจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราสู้รับข้อเสนออยู่นี่ไม่ได้เหรอเนี่ยมันก็เลยมาส่งลูกนอนนะฮะแล้วมันก็มองไปที่ลูกแล้วก็เหมือนลูกเนี่ยมองเห็นพ่อเป็นตำนานแล้วก็มีลูกนักเบสบอลหลายคนที่เป็นตำนานอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็เลยคิดนะฮะว่าถ้าพ่อตัวเองเป็นตำนานอยู่ในนั้นล่ะจะเป็นยังไงนะเนี่ยก็เลยบอกมาวงนะฉันคิดดูแล้วฉันคิดว่าคุณควรรับข้อเสนอนะฉันอยากให้ลูกนะรู้สึกดีนะเหมือนว่าพ่อเนี่ยนะทำในสิ่งที่เขาเชื่ออะไรอย่างมันจะเป็นแบบอย่างของลูกเพ่ก็เลยโอเคนะฮะได้รับความแบบมั่นใจเพ่ก็แน่นอนว่าต้องเก็บของนะฮะแล้วก็ไปอยู่ที่ฟลอริดาซึ่งทีมที่เพ่เนี่ยก็จะเป็นทีมสำรองนะฮะไม่ใช่ทีมแบบหลักเพลงนี้ก็ซ้อมแข่งในระหว่างที่ซ้อมคว้างลูกเนี่ยก็มีทีมของตัวเองนี่แหละนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเพลงเนี่ยเป็นคนแก่แล้วอะไรอย่างจ้างมาแบบทำไมไม่คุ้มค่าเงินนะฮะจะเอาคนแก่มาทำไมอะไรอย่างงี้ซึ่งในระหว่างนั้นนะพระเอกก็ได้รับโอกาสนะฮะในการคว้างนะพระเอกนี่ก็เปิดตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปรากฏว่าคว้างลูกแรกเนี่ยไปใส่คนดูเลยคนดูก็เลยตะโกนด่าว่ากูเสียเงินไม่ให้มึงคว้างบอลใส่กูเหรออะไรอย่างงี้นะเออพระเอกก็เครียดนะฮะก็อยากมีที่ระบายก็โทรมาหาเมียนะฮะก็บอกว่าเค้าเนี่ยคว้างลูกไม่ค่อยดีเลยนู่นนี่นั่นพระเอกก็ต้องเดินสายนะในระหว่างนั้นก็นึกถึงอดีตต้องผ่านเจอกับอะไรมาบ้างนะกว่าจะได้สำเร็จในระหว่างนั้นเองนะพระเอกเนี่ยก็มาโทรศัพท์คนข้างหลังเนี่ยเขาก็แบบรอโทรศัพท์นะพระเอกนี่ก็แบบสอนการบ้านลูกอยู่ไอ้คนข้างหลังก็เร่งจังนะฮะจนมันวางสายไอ้ดำนี่ก็เลยบอกว่านะอยู่ที่นี่เนี่ยมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวทำไมคุณไม่โทรศัพท์แค่10นาทีนะคนอื่นเขาจะได้โทรกันบ้างพระเอกก็เลยบอกว่าขอโทษไอ้ดำนี่ก็บอกว่าแฟนนะพูดแค่10นาทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยหันมาบอกว่านะผมพูดกับลูกชายนะผมกำลังสอนการบ้านให้เขาทำให้ไอ้ดำนี่มองพระเอกเปลี่ยนไปเลยตัดกลับมาพระเอกเนี่ยมีนักข่าวนะมาทำสกู๊ปข่าวพระเอกไอ้ดำนี่ก็เลยแบบค้อนพระเอกนะฮะบอกว่าเนี่ยที่เขาเซ็นพระเอกเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการสื่อหรือเปล่านะฮะเกี่ยวกับแบบไม่ได้แบบหวังว่าพระเอกจะเล่นเก่งจริงๆอะไรอย่างนี้นะนะฮะตัดกลับมาพระเอกมาถึงเดินทางมากับพวกทีมไอ้ดำมันก็เลยบอกว่าเนี่ยมานี่เนี่ยพระเอกมันก็ชวนพระเอกเนี่ยไปกินอาหารกันแล้วไอ้บุ๊กกับไอเพื่อนมันเนี่ยนะฮะมันก็มาบอกว่าเนี่ยที่เขารับพระเอกมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการตลาดก็ได้นะเขาไม่ได้หวังให้พระเอกมาแข่งจริงๆพระเอกก็เลยถามสองคนที่ท่านบอกว่าเนี่ยคิดยังไงไอ้ดำเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยผมคิดว่าคุณเนี่ยคว้างลูกได้แรงมากๆส่วนอีกคนเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรพระเอกมันก็เริ่มหัวเสียนะฮะก็ไปดูการแข่งขันนะมันก็มองดูพ่อกับลูกกำลังนั่งดูเบสบอลด้วยกันซึ่งมันบอกคิดว่ามันน่าจะทำหน้าที่พ่อตรงนั้นนะมากกว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้นะมันก็เลยเหมือนแบบเหลืออดนะมันก็เลยไปคุยกับโค้ชมันก็เลยถามนะฮะว่าเนี่ยเริ่มต้องใช้นะผมได้ไม่ถึงสัปดาห์ละ600เหรียญเลยนะใบทวงหนี้ก็อยู่เป็นกองที่บ้านคนมันก็เลยบอกว่าแต่มันก็ยังไม่หมดฤดูกาลแข่งนี่มันก็เลยเอาคำที่พ่อมันเคยพูดนะครับบอกว่าเนี่ยมีคนบอกผมว่าฝันไว้ก็ฝันนะฮะแต่สิ่งที่ทำก็ทำคนมันก็เลยบอกว่านะฮะผมจะบอกให้เลยนะฮะว่าคุณเนี่ยเป็นพิตเชอร์ที่ยอดเยี่ยมในช่วงเดือนที่ผ่านมาเลยนะไอ้พระเอกฟังมันก็เลยเดินออกไปในระหว่างนั้นมันก็มาโทรศัพท์หาเมียมันก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ไหวนะผมอยากจะกลับบ้านแล้วนะฮะเมียก็เลยแบบเหมือนบอกว่าเฮ้ยจะกลับมาทำไมนะผมอยู่มา3เดือนแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยการเล่นการอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นเลยแต่เมียบอกว่านะไม่ต้องมาหรอกฉันดูแลตัวเองได้ฉันเป็นสาวเท็กซัสนะพระเอกมันก็นั่งกินเหล้านะแล้วก็ไม่เห็นสกู๊ปข่าวของตัวเองเกี่ยวกับประมาณว่าแบบ3เดือนที่แล้วเขาจะเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเลยนะแต่ตอนนี้เขามาเป็นทีมผู้เล่นในทีมเมเจอร์ลีกซึ่งข่าวนั้นออกไปเนี่ยคนในบ้านเนี่ยก็ดูแล้วก็ต่างชื่นชมพระเอกนะบอกว่าเนี่ยเขาคือความหวังของหมู่บ้านเลยนะว่านี่เพราะว่าพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยมีความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาอยากเล่นเมเจอร์ลีกในเวิลด์ซีรีส์เหมือนเด็กทั่วไปในประเทศนี้แหละทำให้พระเอกดูสกู๊ปนี้ก็มีไฟอีกครั้งในระหว่างนั้นเองที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านนะเขาก็เห็นกำลังแข่งเบสบอลกันเขาก็ไปมองดูนะฮะทำพระเอกเนี่ยมีไฟอีกครั้งแล้วเขาก็มาคุยกับบูว่าวันนี้เราต้องเล่นเบสบอลแน่นอนว่าพระเอกก็แข่งอยู่กับทีมสำรองก็ชนะนะฮะพระเอกก็เริ่มเล่นดีขึ้นในระหว่างนั้นเองนะฮะโค้ชเนี่ยก็เรียกพระเอกเนี่ยไปคุยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยคุณกับบุ๊กเนี่ยถูกเรียกเข้าสโมสรใหญ่นะนะคุณจะต้องบินคืนนี้เลยนะแล้วก็ไปแข่งที่เท็กซัสซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระเอกพระเอกก็ตื่นตันนะฮะไม่รู้จะทำยังไงก็แทบจะร้องไห้นะแล้วเดินออกไปพระเอกก็โทรมาบอกเมียนะเมียก็ดีใจนะครับว่าอีก1ชั่วโมงนะผมจะไปที่เท็กซัสหลังจากนั้นนะครับชาวบ้านเนี่ยก็รู้แล้วพระเอกจะมาที่เท็กซัสนะก็พากันแบบขี่รถดีใจนะว่าแบบ
คุณครูเราจะมาแข่งที่นี่แล้วนะก็ทากันทำใบปลิวอะไรนู่นนี่นั่นเอาไปติดโปรโมทพระเอกก็มาถึงนะที่ล็อกเกอร์ของตัวเองก็เห็นเสื้อของตัวเองนะเขียนว่ามอริสแน่นอนว่านี่เป็นรายการเมเจอร์ลีกคนดูเยอะมากซึ่งเบสบอลเนี่ยก็เป็นกีฬายอดฮิตของอเมริกาอยู่แล้วพระเอกก็ซ้อมคว้างลูกนะฮะในระหว่างนั้นเองนะเมียก็มาก็เจอกันกับเมียก็แบบดีใจนะเพราะไม่ได้เจอพระเอกกับ3-4เดือนแล้วก็พาลูกๆมาด้วยนะทักทายลูกแล้วก็ดีใจในระหว่างนั้นเองนะฮะเห็นลุงขายถุงเท้าก็มาด้วยน้องก็มาดูนะฮะในระหว่างนั้นพระเอกก็ยังไม่ได้ลงตัวจริงสักทีก็ต้องดูพวกเพื่อนร่วมทีมแข่งกันไปเรื่อยๆแข่งกันไปก็เกือบใกล้จะจบเกมแล้วนะพระเอกก็ยังไม่ได้ลงสักทีนะจะหมดแล้วนะฮะแล้วก็โอกาสของพระเอกก็มาพระเอกก็เริ่มไปซ้อมนะลูกก็ดีใจกันดีใจว่าเฮ้ยเขาเริ่มซ้อมแล้วนะชาวเมืองก็พากันดีใจนะในระหว่างนั้นเองพระเอกก็ลงไปพระเอกเนี่ยก็เล่นในฝ่ายรับก็เป็นฝ่ายที่คว้างลูกพระเอกเนี่ยก็เป็นมือพิตเชอร์นะฮะก็คว้างลูกซึ่งแน่นอนก็มีตัวแบบมืออาชีพตีลูกเพก็แน่นอนว่าคว้างได้ความเร็วสูงมากนะ98ไมล์ต่อชั่วโมงนะเพก็คว้างได้3สไตรค์ก็ทำให้ทีมพระเอกเนี่ยชนะนะทุกคนก็ดีใจพอจบเกมนะฮะก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์นะฮะบอกว่าเนี่ยคุณมีเทคนิคยังไงนู่นนี่นั่นนะฮะเออพระเอกก็พากันดีใจนะฮะแต่พระเอกก็เหลือไปเห็นพ่อของตัวเองนะฮะที่มาดูเกมด้วยนะฮะพ่อมันก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้สึกเสียใจมากที่แบบทำให้ลูกของตัวเองเนี่ยนะไม่ได้ทำตามฝันของตัวเองอะไรอย่างนี้นะพระเอกมันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็เลยแบบไม่เป็นไรพ่อก็เลยกอดกันฉากนี้ผมขอบอกเลยผมซึ้งแทบน้ำตาไหลนะพ่อมันก็เลยรู้สึกผิดแล้วก็จะเดินจากไปนะพระเอกก็เลยว่าพ่อนะพระเอกมันก็เลยยื่นลูกบอลฮะที่มันคว้างได้นะให้พ่อนะพ่อแล้วก็เดินจากไปตัดกลับมาพระเอกก็มาเจอเมียนะแล้วก็ออกมาจากนอกสนามนะปรากฏว่านะครับแฟนคลับแล้วก็ชาวเมืองก็พากันมาแสดงความยินดีกับพระเอกนะที่พระเอกเนี่ยฮะได้เป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วก็ทำให้แบบชาวเมืองของเราเนี่ยนะฮะมีความสุขอะไรอย่างตัดกลับมาที่โรงเรียนของพระเอกก็มีถ้วยรางวัลทีมของพระเอกเนี่ยนะฮะที่พระเอกเป็นโค้ชเนี่ยกลายเป็นทีมอันดับหนึ่งได้รางวัลได้แชมป์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดและแน่นอนว่าพระเอกก็แข่งอีก2ฤดูกาลนะฮะก่อนที่จะกลับมาที่โรงเรียนเดิมนะฮะแล้วก็จบสำหรับลูกี้2002นะฮะ